เรื่องนี้ที่วันนี้เขาประชุมกัน4หน่วยงานค่ะจย์คะเกี่ยวกับแผนการคลังระยะปานกลางงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ค่ะไม่ได้มไม่ได้ประชุมมันไม่ได้ประชุมอะไรแผนการคลังระยะปานกลางปานแกงอะไรหรอกแลวเขาประชุมอะไรกันนะคะวันนี้สี่หน่วยงานก็พูดง่ายๆว่าเรียกหน่วย4หน่วยงานมานั่งประเมินกัน4หน่วยงานที่ว่านี้คือกระทรวงการคลังสํานักงบประมาณสภาพัฒน์แล้วก็แบงก์ชาติค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติในการกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย ในแต่ละปีเนี่ยสี่หน่วยงานนี้เขาต้องมานั่งคุยกันเพราะว่าสภาพัฒน์ก็ดูแลในเรื่องของอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจให้ให้ข้อมูลตัวเลขทางกระทรวงการคลังก็ประเมินหรือว่าบอกว่าจะมีการจัดเก็บรายได้ได้เท่าไหร่สํานักงบก็บอกว่าเนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะทางธนาคารแห่งประเทศไทยไหมก็อีกส่วนหนึ่งก็ดูเป็นภาพรวมทางด้านการเงินก็สรุปรวมความว่าอย่างที่เราพูดไปอ่ะเอาโดยสาระสําคัญ่ะ งบประมาณรายจ่ายปี2568ซึ่งเป็นวงเงินใหม่กรอบใหม่เนี่ยก็เป็น3 7 5ล้าน752,000านล้านบาทอันนี้คือวงเงินงบประมาณรายจ่ายมีการชำระคืนหนี้เงินต้น1 4 4 0 0 0 0ล้านบาทแล้วก็ประมาณการรายได้เท่าที่ดูเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็2,808,000เท่าไหร่นะ2,80,000 8 7 สองล้าน8 0 0 0 0 0 0่ล้านบาทแล้านบาทก็เป็นการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยหนึ่งแล้านบาทก็ไปขาดดุลอยู่ที่ดุ่น่ะตัวเลขข้างบนน่ะแปดแ่นห้าพันเจ็ล้านบาทค่ะก็เดี๋ยวเข้าคลมวันที่9ก็อาทิตย์หน้าเลยอาทิตย์หน้าแล้วก็จะไปต่อเชื่อที่จริงก็ไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกอะว่ากันเงินไว้แสน0 0 0หมื่บาท <C. S 2> สำหรับโครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลแล้วหลังจากนั้นก็จะไปหามาจากไหนต่ออีก3า0 0 0นบาทอีก3า0น้ล้านบาทเนี่ยก็รอวันที่10เมษายนประชุมคณะกรรมการนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลก็คงจะบอกมาอาจารย์แล้วอย่างนี้การจัดทํางบลงทุนนี้ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยไหมคเออใช่ต้องเพิ่มขึ้นต้องไปร้อยลยยี่สิบของวงเงินข้างบนค่ะ <C. S 2> แล้วคุณก็ไปคํานวณดูแล้วกันนะ่ะสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยล้านบาท เอาจุดแปดคูณเข้าไปเออโทษเอาจุดสองคูณเข้าไปจุดสองคูณเข้าไปก็ประมาณเจ็ดเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านบาทตัวเลขคร่าวค่ค่ะนะอันเนี้ยต้องก็ต้องทํางบประมาณรายจ่ายเออโทษทางบทางบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยลยยี่สิบส่วนจะไปนับอะไรยังไงก็อีกเรื่องหนึง่งค่ะมันก็มีกรอบในการพิจารณาแบบนี้แหละก็กาวนี้จะคือถ้าพูดอย่างนี้คือในแง่ของตัวเลขสองตัวเลขที่เราต้องสนใจตัวเลขที่หนึ่งก็คือการขาดดุลงบประมาณรายจ่าย เมื่อเทียบกับประมาณการของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยอันนี้มันปลาเข้าไป4%กว่าแล้วสี่จุดหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดร้อยละ4.34อันนี้ก็ถือว่าเกินจากพิสัยเดิมที่กะว่าจะประมาณสักร้อยละ3ไปพอสมควรอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวอันตรายนี่สาธารณะซึ่งเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นเมื่อจบปีมาลายจ่ายปี2568ค่ห มันจะขยับขึ้นเป็นประมาณร้อยละหกสิบหกหกสิบหกจุดเก้าสามเปอร์เซ็นต์ถึงรัฐบาลจะมาบอกว่ามันไม่มันไม่มันไม่ย,ไมยังไม่ถึงร้อยละก็คุณไปขยายเพดานนี่สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP ในสมัยรัฐบาลใครละ่ะรัฐบาลคุณประยุทธ์อ่ะเออไปร้อยละเจ็ดสิบมันก็ไม่เกินมันก็ไม่เกินนะแต่นี้มันก็หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วถึงก็หอ,อยแล้วนะทีเนี้ยก็ดูเด็ดแม้แต่ GDP ของเดิมเนี่ยยี่สิบล้านล้านบาทค่ะ ของใหม่นี่ยมันขยายตัวต่ำกว่ามเหลือแค่19.57ล,ล้านบาทงั้นก็เลยทำให้ตัวเลขยอดคงค้างของหนี้สาธารณะซึ่งจริงจริงมันเพิ่มขึ้นมาไม่มากหรอกเป็น12.8ล้านล้านบาทแต่ว่าเปอร์เซนต์เหรือว่าการคิดคำนวณเป็นอัตราส่วน,นมันเพิ่มขึ้นจาก63.73เป็น66.93หเ้เห็นไหม